เอาดีครับนี่เราบรรดาเซียนทั้งหลายเซียนครับเราเซียนเซียนกินไก่ก่อนไหมเป็นไงครับผมไก่ชาวบ้านไก่ชาวบ้านกินต้องมีเยี่ยวมดแดงด้วยนะเยี่ยวมดแดงมีไหมเอาเยี่ยวคนไปก่อนไหมไม่ต้องไม่ต้องปืนมันเป็นลากอะไรกันมาลากมุงลากไม้อะไรเต็มไปหมดเลยปืนปืนทั้งหมดก็จะบังธรรมชาติจริงแล้วรอ7ใบครับจริงแล้วรอ7ใบครับเดี๋ยวเขาจะจุดไฟโดยที่เขาไม่ต้องจุดไฟแช็กนะครับแล้วในมือเนี่ยเรียกอะไรฮะอ๋อนี่ผมจุดให้ครับอ๋อตัวเขาไม่ต้องใช้ใช่ครับแต่เราทำให้เขาจุดให้ครับกูนี่โง่ที่หายเลยไม่รู้เรื่องเลยจุดแบบเจ็บไหมหายนะครับผมไม่จริงนะครับไม่เป็นเลยนะครับผมนะครับผมนะครับผมโคตรเซียนเลยผมอยู่ที่สนามบินขอนแก่นนะครับมาเที่ยวที่สารก็เริ่มที่ขอนแก่นเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปกาฬสินธุ์แล้วก็สกลนครต่อตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินอ่ะเพิ่งลงตอนเครื่องตอนเช้าอ่ะมีคนมารับด้วยตามมาดูไม่เห็นมีใครมารับเลยเออมาเนี่ยสรุปได้นัดใครเปล่าไหนอ่ะพี่อะไรไม่มีใครมารับหอมลงเยอะมากเลยพี่เล็กตัวเลือกบ้างนะครับพี่ลดน้ำหนักไม่ลดความเบี้ยครับโอ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮอตแกนครับอีสานอีสานใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวไปไหนต่อก็นี่ครับเดี๋ยวน้องๆแก๊งเซนหลังเขาเตรียมสถานที่เตรียมหนูให้พี่บอกหนูสถานที่หนูหนูหนูนาก็เห็นเขาบอกว่าพี่หมองเนี่ยเป็นเรียกว่ากูรูของหมูย่างมาถึงอีสานเขาเลยหาหมูไม่ได้ก็เลยจะเอาหมูไปย่างให้พี่หมูหันหมูขึ้นลงเครื่องมาเนี่ยครับก็ให้แดกหมูเลยเหรออาหารดีๆไม่ให้แดกโอ้นี่ของดีอีสานของดีอีสานนะใช่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าข้าวพอเกี่ยวข้าวแล้วหมูก็จะตัวอ้วนไขมันเยอะหาหมูเตรียมแล้วไม่มาคืนหนักมาลูกเพื่อนมาลูกเพื่อนนะโอเคโอเคครับไปดูหนูกันลงมาซื้อกับข้าวให้พวกไอ้นี่แดกหน่อยเอาดีครับนี่เราบรรดาเซียนทั้งหลายเซียนครับเราเซียนเซียนอันนี้เซียนนี่เซียนอะไรเซียนอะไรลอดลูกน้ำชีครับอะไรนะลอดลูกน้ำชีเอารีบไม่รีบมาชักว่าวไว้ไม่รีบครับผมอันนี้เซียนลังครับผมครับแล้วนั่นเซียนอะไรเซียนหยองครับเซียนหยองเซียนสิงครับโอ้โหคนใหญ่มีคนสองคนครับมีเซียนไปขี้อีกสองคนเซียนไปขี้เลยขี้อย่างเซียนไว้คือว่าเราไม่ต้องถ่ายเรามั้งกินข้าวกูว่ากลับเถอะแดกเสร็จแล้วกลับเถอะวันนี้เป็นเมนูอะไรครับผมเห็นพี่เสกทำเป็นหมูหันใช่มั้ยครับบ่อยเปิดร้านด้วยใช่มั้ยครับพี่ใช่ๆร้านหมูหันอะไรเงี้ยวันนี้เราก็จะทําหันเหมือนกันครับพี่อะไรฮะแต่เป็นหันหนูครับพี่หันหนูใช่เป็นหนูหันหนูหันทําไมหมูไม่มีแดกแล้วไงหมูแพงครับพี่ช่วงนี้ฮะเอากินไก่ก่อนมั้ยเออข้าวเช้าโอ้ยเป็นไงครับผมไก่ชาวบ้านไก่ชาวบ้านไก่ของแก่นกินต้องมีเกี๊ยวมดแดงด้วยนะใช่เกี๊ยวเออถึงจะอร่อยนะมีมั้ยเยี่ยวมดแดงมีไหมเอาเยี่ยวคนไปก่อนไหมครับไม่ต้องไม่ได้เยี่ยวมันทักข้าวอยู่ที่นี่อาจจะมีมดแดงไหมมีครับแล้วมีเจอเอาไหมพี่หมดมีมดแดงครับเอาไหมนี่พอพี่พูดปุ๊บเขาหันมาเลยนี่ไงมดแดงไปหามาเอาไหมเอาไก่มัดเลยเนี่ยแล้วก็แง่ขึ้นข้างมันต้องทำไงนะทำไงเอาหนูไหมนั่นนะกินแบบธรรมดาได้ไหมครับปกติได้ไหมครับทำไมอ่ะลำบากครับลำบากเอาเราไปก่อนเฮ้ยไก่มาเยอะไก่เฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับแล้วเดี๋ยวมันจะเยี่ยวใส่ครับถ้ามันไม่เยี่ยวใส่เราทำไงเยี่ยวคืนเยี่ยวคืนมันมีไข่ด้วยมันมีไข่ด้วยนี่นะไก่มดแดงใช่ครับแล้วไงรอแต่ที่แน่ตรงนี้เรากินข้าวไม่ได้แล้วทำไมรอให้มันเยอะครับรอให้มันเยี่ยว
ให้มดเยี่ยวใส่แล้วก็สักพักมันเปรี้ยวเลยครับเปรี้ยวเหมือนมะนาวเลยจริงป่ะใช่ครับนี่มีไข่ด้วยมีไข่เยอะ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 เนี่ยเสียงของแท้ครับพี่หมองขอให้พูดครับว่าอยากได้อะไรเหรอแจ่ผมกะหรี่มีไหมมีมีเท่าไหร่เท่าไหร่ช่วงนี้ NV น่าจะประมาณ 5,000 5,000 เลยเหรอฮะผลการเท่าพันเลยใช่ครับพี่ NV นะผมไม่แน่ใจครับผมซื้อนานแล้วครับเราไล่มันออกอย่างนี้นี่ยังแบบเม็ดข้าวสารเลยนะใช่ครับมันจะมันๆครับพี่หม่อมมันๆแล้วก็เปาะแปะมีเหมือนครับมีน้ำต้องทนด้วยนะต้องทนด้วยนะไม่เจ็บครับไม่เจ็บนะโอ้โหดูเจ็บครับไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วไล่มดออกยังไงพี่บิวบอกกินทั้งมดเลยครับพี่เฮ้ยจริงเหรอใช่ครับผมแล้วให้มันกัดปากก่อนเอากินเลยพี่กินปลาดุกเต็มตัวเลยอุ้ยเจ็บอร่อยไหมว่าไม่อร่อยหรอกแม่งเจ็บคันนั่นหน้าไม่ฟังครับเพราะผมอยู่กับมดเป็นประจำเลยเอาอย่าปัดสิอย่าปัดสิอย่าปัดสิอันนี้คือวัตถุดิบหลักเราครับพี่วันนี้ครับโอ้โหจับได้เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้แหละครับครับซื้อครับพี่ซื้อครับพี่แล้วกูแม่งคุยได้อย่างดีเลยพี่บอกครับไอ้เนี่ยไอ้รุ่นน้องพวกนี้นะมันเก่งมันหาวัตถุดิบแม่ตามธรรมชาติเลยแล้วมานั่งทำเฮ้ยหนูเฮ้ยหนักเฮ้ยว้าวเย้ไปเลยครับพี่ไปเลยฮะโอ้ก่อนๆเลยฮะนี่หนูนี่อะไรกันทำอะไรลังเหรอแล้วพวกนั้นทำอะไรอ่ะเตรียมครับพี่เตรียมอะไรเตรียมมาโลเคชั่นเหนือไม่แดกก็แดกไกลนะพี่ผมลองดูสิที่พดกินนะมันกินนะมันจะเปรี้ยวๆนะพี่เอาแดกกระดูกดีกว่าแล้วพวกพี่แล้วพี่ให้ผมไปดำทำไมครับถามเฉยไม่ได้บอกว่าเอาจริงนี่หว่าอยากรู้ไงวิธีอีสานก็คือจะไม่ใช้เงินในการซื้ออาหารอะไรอยู่แล้วครับตกเย็นก็จะมีกบมีปลามีหนูแล้วก็หามาเลี้ยงชีพโอ้ยร้านอาหารแถวอีสานก็เจ๊งกันที่หายเลยพอใครได้ก็พอได้ไม่ใช่หนีครับพี่ไม่ใช่แถวรั้วมหาลัยอะไรเงี้ยร้านบ้านนอกร้านชาวบ้านอย่างนี้ชนบทนี่ไม่มีนะยากเลยครับพี่มีร้านเลยนะเลยได้ฉาว่าชั่วเซียนเพราะสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ในทุกที่ทุกสถานการณ์เซียนนี่แปลว่าอะไรเซียนเนี่ยเซียนแปลว่าเหมือนผู้ชำนาญการครับพี่ใช่ฮะเหมือนคือภาษาจีนหรือเปล่าพี่ใช่เซียนใช่ไหมครับดูมันเป็นลากอะไรกันมาลากมุงลากไม้อะไรเต็มไปหมดเลยฟืนเฟือนทั้งหมดก็จะมาจากธรรมชาติครับวัตถุดิบทั้งหมดก็จะมาจากธรรมชาติจริงๆแล้วเราเช็ดไว้ครับเซียนมีกี่คนเนี่ยมีกี่คนไอ้เหี้ยมดแดงสัตว์เอ้ยพี่พวงนี่ครับทำละวัดลมครับพี่วัดลมแสดงว่าดื่มล้างมือเนี่ยไอ้นั่นก็แดกอย่างเดียวแดกไก่อย่างเดียวไม่ต้องไปที่อะไรเลยแดกอย่างเดียวผมช่วยเป็นกำลังใจครับเพราะอะไรเพียงมันบ่แม่นของง่ายครับมันบ่แม่นของง่ายมันบ่ตายเป็นเพลงอีสานครับแนวอีสานครับนี่ก็มีชื่อเพลงรักเธอใต้ร้อนใหม่อย่าว่าโอเคครับตอนนี้แม่งอยู่ใต้ท้องรถอ่ะแล้วปกติพวกเซียนนี่เขาทำอะไรกันเวลาอยู่เนี่ยทำอะไรถ้าไม่ถ่ายคลิปไม่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยทำอะไรกันอ๋อไปคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตบ้างคอนเสิร์ตบ้างอะไรเงี้ยครับเปิดคอนเสิร์ตเลยครับวันนั้นไปก็โอ้เกือบ20 30คนครับมันดูเหรอฮะเสิร์ฟครับพี่ก็ดูมันโต๊ะนึงครับค่าตัว 4,500 ครับค่าตัวตอนนี้พวกผมวางที่6ล้าน9ครับโหตั้งแต่ขนาดแบบวางไว้6ล้าน9พี่จากเดือนเนี้ยถึงประมาณสักปลายเดือนมีนาครับของปีหน้านั่นเลยยังว่างพี่ยังว่างพี่ไม่เอาเมื่อวานร้านพูดมาคำนึงผมเออว่ะอะไรเงี้ยเก็บไปขายพ่อองค์เถอะเก็บไปขายพ่อองค์เถอะอันนี้แบบเป็นการจุดไฟโดยที่ไม่ใช้ไฟแช็กครับเดี๋ยวเขาจะลองสาธิตให้ดูนะพี่ไฟโดยที่ไม่ใช้ไฟแช็กทำไงวะเดี๋ยวตอนนี้กูต้องหาไฟแช็กก่อนนี่เขาจะจุดไฟโดยที่เขาไม่ต้องจุดไฟแช็กนะครับนี่นะครับพี่สกิลอ๋อนี่เซียนใช่ไหมเนี่ยเซียนทำได้ถ้าไม่ใช่เซียนทำไม่ได้ทำได้จริงเหรอนี่เก่งมากครับเก่งมากดีนะที่กูซื้ออะไรมาแดกคือพิษถั่วไหมไม่โชว์โชว์นี่ก็ได้วิชามาจากผมครับเนาะโชว์โชว์นี่คือสิทธิ์ลูกบอลคือสิทธิ์ผมเลยครับคือตอนนั้นโทรมาผมบอกไม่ว่างไม่ตอนที่ไปคุยกับคนอื่นมีใครบอกว่าพวกมึงขี้โม้กันบ้างไหมไม่มีเลยนะชมกันเองหมดเลยนะใช่ครับผมชมกันเองพวกผมก็อยู่ได้เพราะแบบนี้แหละดีมากอยู่ได้เพราะชมกันเองแต่ไม่ห้ามนะครับแบบเอ้ยพวกมึงเก่งจังเก่งจังเก่งจัง
ี่จริงเว้ยจริงเว้ยโอ้โหเดี๋ยวพี่ไปสกลนครหน่อยไม่รอเหรอรอเฮียอะไรล่ะดำดำเนี่ยเขาจะจุดโดยที่เขาไม่ต้องใช้ไฟแช็กครับแล้วในมือนี่เรียกอะไรฮะอ๋อนี่ผมจุดให้ครับอ๋อตัวเขาไม่ต้องใช้ใช่ครับผมแต่เราทำให้เขาจุดให้ครับกูนี่โง่ที่ผายเลยไม่รู้เรื่องเลยจุดครับไม่ใช้ไฟแช็กครับเออใช่อันนี้เรื่องจริงอ๋อไม่ใช่ไฟแช็กเนี่ยมีควันละมีควันละปรบมือครับโกยยอดไม่ต้องเสียงไม้หายนะครับผมไม่จริงนะครับไม่เป็นเลยนะครับผมนะครับผมนะครับผมโคตรเสียนเลยครับแน่ใจใช่ไหมครับแน่ใจครับอยู่พวกนี้นานเนี่ยนานครับนานเลยนานครับนานซึมซับแกกินแล้วครับไม่ซึมซับเข้าไปมั่งไหมเข้าถึงวัฒนธรรมแกในปูนิสัยอย่างนี้พี่เลิกครบเลยนะนี่3ตัวพอกินมั้ยเนี่ยครับ3ตัวพอกินมั้ยครับไปเอาไอ้ตัวที่ย่างแล้วเอามาเลยดีกว่าที่ซื้อมาเมื่อเช้ามันจะมี3แบบครับมันมีหนู3ตัวเราจะแบ่งกันครับแบบหมักเกลือแล้วก็ทําน้ําจิ้มแล้วก็หมักแบบผสมเครื่องที่มันหอมๆแล้วก็ทําแบบอันนึงก็ทําแบบลุยสวนไปเลยอ๋อฟายไดนิ่งว่างั้นไม่รู้ครับกูย้ายที่มาไม่รู้กี่ที่เนี่ยแดดมันก็ไล่ชิบหายเลยซึมซับต้องซึมซับบรรยากาศครับพี่บอกนี่ก็อวยอีกแล้วทันเข้าเที่ยงพอดีครับพี่บอกใช่เหรอครับครับนี่จะเข้าเย็นแล้วนะครับครับนี่มาเนี่ย8โมงนะฮะเนี่ยข้าวเช้าก็ไม่มีแดกก็ไม่ซื้อไก่มาแดกปลาดุกมาแดกนะเรียบร้อยเสียบรรยากาศครับพี่ Miss on placeวันหลังบอกเลยชวนพี่มาเนี่ยเอาพูดความจริงมานะครับจะได้เผื่อเวลาไว้อยากให้พี่ได้มาสัมผัสครับอ๋อครับครับสัมผัสไอ้พวกนี้เหรอครับสัมผัสวิถีชีวิตอีสานครับโอ้ครับอีสานที่สบายก็มีกว่านี้นะครับใช่ครับพี่แต่เราไม่ทำครับพี่โอเคครับมันไม่ได้คอนเทนต์ครับโอเคคอนเทนต์ครับพี่ผมทำเป็นหมูชาโคครับพี่สูตรนี้ครับไม่ฮะไม่ครับพี่จงใจครับมันเป็นฝึกของชาโคพี่มึงแดกด้วยนะยายกูแดกครับผมครับอ๋อ22ครับผม22ลายคุณลอยครับชื่อเลขแค่นั้นเอาอูลุกขึ้นก่อนอูลุกขึ้นโอ้ยเฮียเลยโทรศัพท์อ้าวร่วงนี่แลกกันครับจะได้แดงไหมครับวันนี้โทรศัพท์ไปแล้วแลกกันไงเนาะวีดีโอนี่เนาะนายกครับเหยียบซะด้วยผมบอกแล้วนี่เริ่มแล้วเริ่มซึมซับแล้วผงอะไรฮะเนี่ยอันนี้ผงซักฟอกครับก็เวลาผ่านไปก็เข้าบ่ายนะครับแล้วก็หมูก็ไม่รู้จะเสร็จจริงเสร็จเล่นตอนนี้กูแดกหมูก่อนแล้วกันหมูย่างไก่แล้วก็มีอย่างอื่นนี่ก่อนดีกว่าอันนี้กลัวแกย่างแล้วเหรอพี่บอกแล้วอีกแป๊บเดียวเองครับพี่กี่นาทีฮะ15นาทีครับโอเคครับไม่เอาแล้วครับตอนนี้ก็ไม่ได้แดกสักทีถามมีอะไรมันก็15นาทีแล้วน่ะต้องแดกแม่งแล้วตอนนี้กินบรรยากาศครับพี่กินบรรยากาศแล้วโอ้โหบรรยากาศนี่แม่งบ่ายยังไม่เสร็จอ่ะเฮ้ยจะได้แดกไหมวันนี้กี่นาที15ครับโอ้5นาทีแดกแล้วมึงนั่นก็ไก่นิ่มเลยแล้วครับผมก็แล้วยังไม่ได้เหรอ15เดียวโอ้เอาไปต้มได้แล้ว2ตัวพี่เสร็จแล้วครับน้ำจิ้มอีกกี่นาทีครับพี่ต้ม
เนี่ยค่ะเอาอะไรสิบห้านาทีน้ำจิ้มเดือดผงแล้วฟองเลยนะน้ำจิ้มมีสิบห้านาทีครับฉีกขาปุ๊บแล้วก็ตัวยแล้วก็หมุนเลื่อนเข้าปากครับไม่เหลือทั้งหมดหึไม่เอาแล้วครับพี่ต้องกินด้วยเหรอสักคำพี่สักคำไหนๆก็รอมาตั้ง15นาทีแล้วไม่ครับพี่ต้องไหวเลยรอตั้ง15นาทีเราอย่างนี้ครับผมเอาเนื้อมันออกมาครับแล้วก็นี่ถ้าจะเด็ดก่อนเลยเฮ้ยจะตกหลักทองแล้วต้องฆ่าเชื้อมันนะเอาพอพี่ฆ่าเชื้อกินได้ไหมนะครับกินเองสิครับเลยฮะมันหมดรสชาติของหนูเลยเมื่อกี้นี่ไม่ใช่หรอกเพื่อนพี่เยอะนั่นแหละร้อนไหมล่ะพี่ขีดใส่ทำไมมันชิวนี่ครับเราไม่ต้องจิ้มเยอะนะพี่เพื่อให้มันแบบมีกลิ่นของปลาแล้วแต่ต้องฆ่าเชื้อกินครับกูขย่อมใจมึงเห็นเราเห็นเอ็นกินทำนั่นแหละอร่อยไหมครับผมกินอร่อยไหมครับอร่อยครับหอมเลยหนังกรอบเลยนะน้ำแม่คู่บ้าไอ้เจนโอ๊ตขาวไอ้เจนโอ๊ตขาวไก่ไหมครับไม่อิ่มเลยเป็นไงพี่ดีครับดีครับลองนี้ลองทากับน้ำจิ้มนิดนึงครับไม่ขนาดผิดละไม่อร่อยแล้วไม่อร่อยครับต้องนี้ต้องนี้ครับต้องนี้นะเอาไปผ่านแล้วมันจะมีกลิ่นของปลาแล้วก็เอาแสดงว่าเราเปรี้ยวใช่ไหมครับมันเปรี้ยวเหรอครับใช่ครับมันจะเผ็ดเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็กินปลาครับผมเพิ่งรู้นะฮะชิดจะกินใช่ไหมฮะเดี๋ยวข้าวเยอะก่อนนะไปแล้วเชิญครับต้องอร่อยด้วยนะทำเองนะฮะทำเองต้องอร่อยเลยนะมันมีแบบย่างเกลือแล้วก็รสดีตัวนี้จะเป็นแบบเครื่องร้อนนะครับร้อนนิดหน่อยครับทนเอาครับไม่คิดจะช่วยด้วยนะครับครับกระเตชิกระเตชิร้อนเอาอย่าพี่ไม่ต้องเอาที่แบบจะคอนรักสะอาดซะด้วยอย่ากินเยอะนะพี่สั่นนะช่วงหลังๆเราเนื้อเขาคล้ายๆกับทรงแบบน่องไก่นะน่องไก่เนื้อสะอาดแล้วก็มีความมันอย่าพี่ว่องนั่นแม่ไก่กูไปไหนอ่ะไก่โดนจริงแล้วครับอันนี้ไม่ต้องจิ้มอันนี้ไม่ต้องจิ้มข้าเชื้อหน่อยข้าเชื้อหน่อยพี่เสียดายอันนี้อร่อยพี่ใช่ใช่อันนี้อร่อยหนังพองเลยต้องจิ้มไหมก็ได้ครับลองจิ้มกับไม่จิ้มก่อนครับต้องกินแบบธรรมดาก่อนเอากินแบบธรรมดาก่อนพี่โอ้ยครับอยู่ครับครันชี่ใส่เยอะนะครับห่วงตัวด้วยไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมกลัวรสชาติมันเสียเอาคืนมาอะไรทำไมครับให้สนุกมันมีเปรี้ยวด้วยใช่ไหมใช่ครับผมมันจะเปรี้ยวเพราะว่ามันจะไปตัดเค็มกับเนื้อหมูเนื้อหนูเป็นไงพี่หม่อมใช้ได้ไหมครับเอาไก่ขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้ตัวนี้หมักซอสครับอ๋อครับพี่หม่อมลองเอาเลยครับพี่ด้วยอ่ะครับอันนี้ซอสครับพี่อู้ดีจังไก่ว่ะต้องไก่ไหมสักเมนูไหมครับพี่หม่อมสิบห้านาทีเองเดี๋ยวเรามีไก่ครับเรามีไก่บ้านเราจริงๆหนูหันเนี่ยมันอร่อยที่ช่วงท้องช่วงหลังมันอ่ะนี่ช่วงนี้มันจะกรอบใช่ครับเออเอาหนังให้พี่ภูมิหน่อยนิ้วหน่อยเลยหนังเขาจะมีความเหนียวกับหมูนะใช่ไหมครับมีเหนียวกว่าอันนี้ดูดไม่เลยหนังไม่มีติดเอาครับกินใช่ไหมครับโอ้ตามหน่อยฮะเ
เฮ้ยอีกตัวนึงอ่ะตัวนึงย่างอยู่ครับพี่ห้านาทีไม่อร่อยแล้วปากเอาตับเอาตับพี่เสกไม่เอาตับครับเอาตับครับตับตับเนี่ยฮะมาไป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 รายการดีกว่าครับไปไปไหนนะครับมหาสารคามต่อดีกว่าครับหน้าเดียวกันมหาสารคามเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ได้อ่านเดี๋ยวมันจะอ่านว่าแล้วครับพี่ผมคำเดียวเลยพี่เปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดู